ชวบแบบตู้ต่อไปคุณผู้ชมครับผมยืนอยู่ริมแม่น้ำเทมกลางมหานครลอนดอนนะครับนี่มาสะดุดตากับตู้นี้เลยเมเจอร์ออฟลอนดอนนะน้ำเย็นฟรีสเตชันนะบอกให้รีฟิลจากขวดได้ขวดเนี่ยต้องซื้อที่นี่ขวดขาย3ปอนด์แล้วก็ลองแตะดูเอ้าแตะเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าเรือเรากำลังจะมาอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเราเลือกขวดก่อนเรากดขวดนะฮะนะเพรสสตาร์ทก่อนแท็บ again choose product ก็เอา bottle ไงนี่3ปอนด์ฮะ authorize เรียบร้อยแล้วเร็วมาก3ปอนด์นะตัดตังค์ไปแล้วเรียบร้อยยังไงต่อยังไงต่อเหมือนจะต้องรอตรงนี้ฮะนี่มาแล้วฮะนี่ขวดมาโอ้โหเหมือนยาคูใหญ่ยักษ์เลยเหมือนยาคูใหญ่ๆ press button for water อ๋อนี่ก็คือน้ำจะต้องเติมฟรีฉะนั้นเราก็เราต้องบอทวอเตอร์เสร็จเราต้องวอเตอร์ละตอนนี้เราต้องเป็นวอเตอร์ชิลวอเตอร์นี่มาแล้วฮะน้ำไม่จะถูกเติมคือส่งเสริมเรื่องการ reuse คุณผู้ชมเห็นไหม reusable bottle ก็คือเขาขายแหละเขาขายตัวขวดเนี้ย3ปอนด์แต่เพียงแต่ว่าส่งเสริมว่าให้เอามาใช้ใหม่ก็จะได้น้ำฟรีเรื่อยๆเพราะว่าน้ำจะชิลเย็นไว้ให้แล้วก็เป็น water station นะครับเพื่อที่จะเติมนะครับน้ำขวดตลอดการเดินทางเข้าท่านี่คือแบร์ไตตู้ต่อไปจากลอนดอนเพิ่งเคยเห็นเนี่ยลองดูน้ำดิแบบนักวิ่งเลยมีปุ๊บน้ำมันออกน้ำเย็นด้วยอร่อยดีแถมท้ายกันนิดหนึ่งเมื่อกี้นี้เจ้าหน้าที่เขาเห็นเราตื่นเต้นก็เลยเดินมาคุณขาคุณไม่ต้องซื้อขวดก็ได้นะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันฟรีแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีแก้วติดตัวมามหานครลอนดอนด้วยตัวเองอย่างผมเนี่ยผมเอามาจากกรุงเทพเลยเนี่ยผมก็ไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อขวดอีก3ปอนด์ก็ได้ก็แค่กดวอเตอร์น้ำก็มาให้แล้วฮะนี่ฮะสรุปคือแจกน้ำฟรีนั่นแหละแต่ส่งเสริมเรื่องจิตสำนึกเรื่องการมีขวดมาเองก็เลยขายขวดแค่3ปอนด์หาเรื่องขายขวด3ปอนด์ปอนด์ละ40 120บาทเหมือนกันนั่นเนี่ยอังกฤษน่าเว้ยลดละพอเถอะพอเถอะและปรากฏว่าขวดนี้ครับนี่เซฟตี้ด้วยนะน้ำไม่หกด้วยน้ำไม่หกเลยไม่มีน้ำหกลงมาเลยจะต้องใช้การดูดเท่านั้นจึงหยอกไปได้งั้นก็เซฟตี้ใส่ไว้ในกระเป๋าไม่หกแน่นอนไปขึ้นเรือ